ิบายทีมงานพร้อมแล้วตีกันความสุขน้องฟังเพลงกันเป็นชุดแรกอีกครั้งไม่มีผู้เสียผู้แก่ไม่รับผิดกับฟังไม่ฟังตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ฝนถล่มนะครับรถแห่หลายคันเลยที่กำลังทั้งบรรเลงแล้วก็ทั้งหลบฝนอยู่ก็มีอยู่ด้านนอกก็มีกลับแล้วก็มีงานพระป่าสายบุญที่ดินปูนทรายจตุปัจจัยครับวัดบ้านสามโพแต่ว่าที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณโรงเรียนบ้านสามโพครับตำบลปราสาททองอำเภอเขาสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์อย่างที่เห็นแล้วครับข้างนอกนี่ฝนตกนะต้องใช้นี่ครับอาคารการอำนวยการนี่แหละในโรงเรียนหลบฝนก่อนรถแห่ที่กำลังเคลื่อนตัวนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเล่นแล้วต่อไปก็จะเป็นคันต่อไปแล้วครับที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาเล่นกันกลางสายฝนเลยนะครับ3ชั่วโมงเต็มหลังจากจบงานบุญเริ่มเล่นได้ประมาณ2ชั่วโมงของแต่ละคันก็มีฝนถล่มลงมาครับในช่วงเย็นวันที่14กันยายน2567นำทีมโดยช่างเอียวลั่นทุ่งนี่ครับทีมงานหลบฝนทีมงานนี้ก็จะมาจากบุรีรัมย์ครับก็จากอำเภอห้วยราดบุรีรัมย์นะครับเสียติ๊กนำทีมมานี่ครับดูหน้าพวกเขาไว้ให้ดีครับถ้าคุณเคยเห็นศัตรูพืชที่ไหนพวกเขาคือศัตรูหางเครื่องครับนี่แหละอ๋อเป็นสีสันในงานศัตรูพืชเนี่ยทำลายพืชผักสวนครัวนะครับพืชผักทางการเกษตรแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ทำลายก็เปียกหมดเลยเนาะฝนตกพวกเขาเนี่ยทำลายชุดชั้นในเดนเซอร์มาหลายคนนักต่อนักแล้วครับนี่ที่ผมเล่ามาเนี่ยผมพูดแต่เรื่องจริงทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้ดุลพินิจเอาครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเสื้อเขียวๆนี่แหละหน้าตาเนี่ยก็ลูกพอดีครับน่าจะเป็นลูกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเมื่ออยู่หน้าเวทีเหมือนกับช่วงเวลานี้เป็นของเขาคนเดียวเสียชาเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับถ้าเกิดเห็นผู้ชายคนนี้แล้วขอเตือนนะขอเตือนสาวๆว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่ใกล้นะครับถ้าจะอยู่ใกล้นี่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอารักขาไว้ดีๆครับตายแล้วกินไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาเอาเต้นหน่อยดิอ้าวเอาเต้นๆๆๆตั้งหลักก่อนอ้าวบอดตอนนี้รถนะครับเริ่มทยอยกันออกไปเดี๋ยวรถแห่คันที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวออกมาครับนักเต้นทั้งหลายก็
คนนี่แฟนทุกคนหรือยังนี่สอนนี่ก็สอนนี่ก็สอนโอ้นี่มันนัดกันสอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเป้าหมายก็มีจ้องอยู่ด้านหน้านู้นแหละสายตามันบ่งบอกครับช่วงนี้อ้าวนี่หมาเดินผ่านอีกโอ้หมาก็หลบฝนเหมือนกันครับบ้านช้างปีเนี่ยอำเภออะไรนะสีขอโอ้สีขอระบุมสุรินทร์นะครับนี่หนุ่มสีขอไม่อันนี้ขาวขาวเราอยู่ขาวแต่ว่าสามหนุ่มเนี่ยมาจากสีขอระบุมนี่คือนี่คือเยาวชนเยาวชนของชาตินะครับไม่แน่นะคนนี้อาจจะเป็นแชมป์มวยไทยแชมป์โลกมวยไทยก็ได้แต่ดูจากคนแล้วเสียติ๊กคงไม่ถึงแล้วคงหมดแล้วหยอกเล่นเฮฮากันไปครับทางสายฝนก็มีครับเงินตัวไปแล้วเริ่มลำเลียงอุปกรณ์นะครับตู้ลำโพงออกมาแล้วI'm not afraid.